คิวครับผมวากิวพี่ครับผมโควากิวครับสวัสดีครับพวกเรากลุ่มโคราชวากิวสุขเนินนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับผมก็พวกเราเป็นกลุ่มโคที่เลี้ยงวัวอยู่ในอำเภอสุขเนินนะครับผมก็พวกเรามีสมาชิกอยู่ที่ประมาณ30กว่าคนนะครับโคที่พวกเราเลี้ยงเนี่ยเป็นโคเนื้อคุณภาพนะครับโดยที่เราจะเน้นเป็นสายพันธุ์ลูกผสมวากิวนะครับการเลี้ยงดูของพวกเราจะเลี้ยงดูอย่างพิถีพิถันโดยการที่ให้อาหารเป็นพวกธัญพืชต่างๆนะครับที่หาได้ในเขตอำเภอสุขเนินเช่นข้าวโพดหรือว่าเปลือกมันต่างๆนะครับหรือว่ามันเส้นนะครับเพื่อเราเน้นให้ได้คุณภาพเนื้อของเราเนี่ยมีความแตกต่างของที่เนื้อของเราเนี่ยจะเป็นเนื้อที่มีไขมันแทรกนะครับซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยคนให้ความสำคัญกับการกินเนื้อไขมันแทรกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นการยอมรับในวงกว้างครับกลุ่มของพวกเราวิสาหกิจวากิวสุขเนินเนี่ยเลยให้ความสำคัญต่อการเลี้ยงวัววากิวนะครับที่อำเภอสุขเนินถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถลองชิมได้ที่ร้านโคราชวากิวนะครับเราตั้งอยู่ที่ตรงข้ามหน้าวัดหนูก็โตครับติดกับปั๊มบางจากนะครับสถานที่เราเลี้ยงนะครับมีอยู่บ้านอยู่หลายอยู่บ้านนะครับบ้านน้องไม่ตายบ้านวังกลางน้อยบ้านวังกลางใหญ่นะครับอยู่ตำบลมะเกลือเก่านะครับถ้าอยากไปเยี่ยมนะครับเรายินดีจะให้ความรู้ในการเลี้ยงนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำนะครับเพื่ออยากให้พวกเรานะครับเลี้ยงให้ได้คุณภาพนะครับแล้วเกิดรายได้กับพวกเรานะครับตรงนี้ครับผมโควาคิวนะครับจะได้รับสารเป็นยาพืชอย่างเช่นดับเบอร์หนึ่งข้าวโพดอาหารโปรตีน 12% แล้วก็ยาพืชอีกหลายอย่างนะครับเราให้เขาอย่างสม่ำเสมอและทุกวันทุกเวลานะครับเพื่อให้ได้รับปริมาณเท่ากันทุกครั้งก่อนผมเครียดครับสุดท้ายขอฝากกลุ่มวากิววิสาหกิจโคเนื้อวากิวโคราชอำเภอสุขเนินด้วยนะครับขอบคุณครับ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 ก็จะมีในเซตต่อไปเนาะก็จะมีน้องเราโอ้จะได้แวะตลาดคิวครับผมวากิวพี่ครับผมโควากิวครับวากิวโคราชครับทุกวิสาหกิจที่ของเราส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มาด้วยเพื่อพัฒนาตรงนี้ครับมีสมาชิกของครับครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจวากิวเลี้ยงอะไรให้กินอะไรอันยาพืชนี่ครับเป็นมือหนึ่งได้เกรด12เลยครับเกรดเป็นตัวยาพืชในท้องถิ่นครับเรามีรำอ่อนไว้หนึ่งครับข้าวโพดเป็นเบอร์หนึ่งอย่างแล้วก็มีไข่ตาแล้วก็ตัวยาพืชอีกหลายอย่างอันเดียวจะมีข่าวนะคะลองดูนะครับวากิววากิวอันนี้จะเป็นส่วนสันในของที่ทายกันยอค่ะน้ำหยาบูโตค่ะสั่งจากข้าวกรุงเทพค่ะที่ร้านก็จะมีเป็นทั้งสเต็กมีก๋วยเตี๋ยวค่ะก็มีผลิตภัณฑ์นะที่เกษตรกรเลี้ยงมาขายให้กับเราค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็จะเป็นผู้ส่งต่อให้กับร้านอาหารแล้วก็โรงแรมค่ะ